4แล้วนะเรื่องที่4เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องรีเทลของเขาเขาเรียกอะไรนะ OR Oil Retail Oil Retail เนี่ยเขามีสำนักออฟฟิศเนี่ยนะแล้วรีเทลเนี่ยทั่วประเทศในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมอยากให้ Oil Retail ของเขาเนี่ยเขาสามารถคัดเลือกสรรหาในสาขาซึ่งเป็นหลักในชุมชนในหมู่บ้านทั้งหลายแล้วก็ให้เป็นจุดเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ของชาวบ้านนะครับแล้วให้มีการใช้ IoT สามารถเชื่อมโยงระหว่างรีเทลเหล่านี้เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์มาถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆเชื่อมโยงกับทางด้านของคอนซูเมอร์คือประชาชนทั้งหลายนะครับร่วมมือกับแบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินเนี่ยเราจะมีข้อมูลฐาน IoT เนี่ยทั้งด้านดีแมนด์ต่อสินค้าและซัพพลายของสินค้าสิ่งเหล่านี้ในอดีตเนี่ยทำไม่ได้เพราะเราไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เนี่ยมันทำได้ถ้าเรารู้จักการร่วมมือกันทำแพลตฟอร์ม IoT แล้วถ้าเราสามารถทำแพลตฟอร์ม IoT นี้ได้รองรับการที่ภาพรวมแบงก์รัฐเนี่ยมีฐานลูกค้าคอนซูเมอร์เนี่ยทั้งประเทศเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องการสินค้าอะไรจะซื้อข้าวประเภทไหนอยากกินข้าวจากที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อผ่านในแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้มันต้องมีหน่วยการกลางที่ต้องคอยแมทชิ่ง IoT เหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ไอ้นี่แหละคือตัวอย่างที่รูปคำของไอ้ Big Data พอถ้าคุณทำอย่างนี้ได้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องโลจิสติกเซ็นเตอร์มันควรอยู่ที่ไหนบางทีก็จะสามารถสั่งซื้อและพิกอัพสินค้าได้อันนี้คือOR ของปตท.มีส่วนช่วยเหลือมากอันนี้คงพูดรีเทลหมดไม่ได้วันนี้นะครับแต่มันเป็นหลักการที่ชัดเจนของสิ่งที่ผมเรียกมันว่าเกษตรประชารัฐนะครับแต่ว่าเป็นประชารัฐแบบ 4.0 นะฉะนั้นเบสิกที่เราทำมาที่พามาทั้งหมดคือการสร้างความหลากหลายของพืชผลที่ผลิตหาตลาดให้เขาที่เขาพยายามทำอยู่ในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเอาเรื่องของข้อมูลข่าวสารแบบชื่อดีมาสปายและโลจิสติกมาทำซึ่งประเทศจีนประเทศอื่นก็เริ่มทำกันแล้วเราทำได้แต่รัฐบาลทำไม่ได้ถ้าไม่มีบริษัทอย่างเช่นปตท.มาช่วยเราโอ้อันนี้เห็นเมื่อไหร่เอาโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับซึ่งผมว่าเขาว่าไม่ช้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องไอ้ตัวสวัสดิการประชารัฐนั้นเนี่ยผมอยากให้เขาเร่งพยายามให้รู้ว่าจะทำกันยังไงเนี่ยประมาณสัก3เดือนก็ได้นะครับเพราะว่าผัวว่าเกิดราคาน้ำมันปีหน้ามันสูงขึ้นมาครับผมก็บอกเขาว่างานอย่างนี้นะครับทำให้คนจนทำให้เกษตรกรทำให้ชาวบ้านทำแล้วมันได้บุญครับมันไม่ได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะน้ำมันสักกี่แห่งที่ตัวเดียวถามละเอียดถามคุณชาญวิทย์ประธานท่าน